สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาหานะครับเซียนใหญ่นะครับปรมาจารย์ด้านการทํากรงนะครับวันนี้ห่างหายไปนานเลยนะครับมาแล้วก็ไม่เห็นตัวครับไม่เห็นอาจารย์ใหญ่ไปไหนไม่ทราบนะครับนู่นครับเห็นแม่บอกว่าแอบไปต่อนกแล้วครับพี่น้องครับ โอ้แม่บอกว่าทนไม่ไหวนะครับทำกรงเสร็จรีบไปเลยครับพี่น้องครับเมื่อกี้คุยกับแม่ว่าส่งไปกี่เจ้าแล้วประมาณ5เจ้านะครับประมาณ 4-5 เจ้าแล้วล่ะนะครับก็เลยวันนี้นะครับมีแผนว่าจะมีกรงให้ผมสักใบไหมเพราะว่าผมได้สั่งแกไว้นะครับรอบแรกที่ผมมาทำคลิปแรกๆใหม่ๆเลยนะครับผมก็กล่าวว่าจะให้แกทำให้โชว์ก่อนแล้วผมจะเอาไปอะไรไปเนี่ยเพราะว่าผมเห็นตัวอย่างแล้วมันสวยอยู่เนี่ยครับอันนี้คือกรงเดิมนะครับที่ผมมาทำคลิปแรกเลยนะครับก็เห็นแล้วก็ถือว่าโอเคถือว่าสวยนะผมก็เลยทีนี้พอนั่นแกก็ไม่มีเวลานะครับก็เลยแบบลูกค้าก็เร่งนะครับก็เลยแบบเอ้าให้ลูกค้าก่อนนะครับทีนี้ก็เลยมาดูซิทีนี้ว่าได้กี่ใบอะไรยังไงแล้วตอนนี้โอ้โหนะครับทีนี้เห็นแล้วครับนี่1นะครับ2 3 4 5นะครับตอนนี้นะครับขึ้นไว้5ใบแล้วพี่น้องครับแต่ไม่ทราบว่ายังไงบ้างเสร็จอะไรหรือยังคอนอะไรใส่ครบหรือยังโอ้อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับใส่คอนใส่อะไรแล้วนะครับนี่เพราะว่าโอ้ฝีมือแกก็พัฒนาขึ้นเรื่อยนะครับเพราะว่ามันทำบ่อยมันก็เดี๋ยวมันชินเองครับพี่น้องครับครับเดี๋ยวมันก็ชินนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเอาเรียงลงมาเรียงดูก่อนนะครับดูพี่น้องครับกรงแกรู้สึกว่าจะกลมขึ้นกว่าเดิมนะครับกลมขึ้นแต่ก่อนนี้จะหลังมันจะเป็นแบบนั่นอยู่ครับแต่ทีนี้แกคงทำบ่อยทำไปทำมาก็เลยได้ทรงนี้ครับพี่น้องครับก็ถือว่าสวยอยู่นะครับโอ้โหอันนี้เป็นลายเฉพาะเลยนะครับผมมีใบเดียวเลยนะลายไอ้คือหัวกรงเนี่ยนะครับผมแกนั่นเอาแกถากแกตัดแกอะไรเอาเองนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนกันเลยนะครับใบเดียวนะครับดูครับนะใบเดียวลายก็คนละลายนะครับนะไปอีกแบบนึงเลยนะครับนะครับนี่เอามาดูนั่นนะครับรู้สึกว่าจะหนาขึ้นหรือเปล่านี่แข็งแรงอยู่ครับพี่น้องครับก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับวันนี้ใบหนึ่งเดี๋ยวให้แกมาก่อนแข็งแรงดีครับแข็งแรงดีนะดูเหล็กตรงนี้ครับผมเหล็กตรงนี้ก็โอ้โหใหญ่มากนะครับนี่ปรับไปเรื่อยครับอันนี้แต่เส้นเล็กหน่อยอันนี้กว้างครับพี่น้องครับกรงเป็นนี้กว้างสุดเลยตามที่ดูด้วยตาเปล่านะครับหนักอยู่เหมือนกันนะครับโอ้ส่งไป 4-5 เจ้าแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอแกนะครับผมมาแล้วเผื่อแกหมานวันนี้จะได้กี่ตัวใครจะขาดแล้วทำกรงเสร็จก็ไปเลยว่าอย่างนั้นนะครับแม่พูดนะครับก็เป็นธรรมดานะครับผมเคยต่อนกเป็นประจำอยู่ดีๆได้มาทำกรงยาวๆเป็นผมก็ทนไม่ไหวเหมือนกันนะก็ต้องได้ออกไปนะครับมาตอนไหนไม่ทราบแม่บอกว่าไฟตารถไม่มีนะครับไม่น่าจะค่ำนะน่าจะประมาณ3 ทุ่มนะครับอ่ะเอาละนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้แล้วแหละนะครับก็คิวต่อไปก็รอแล้วกันพี่น้องครับเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนะครับพ่อแกทำคนเดียวนะครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับไม้ก็เห็นว่ามันมีปัญหาถ้าเราเอาตัดมานะครับมันแห้งปุ๊บนี่มันจะหักจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยต้องตัดเอาไม้เป็นนะครับมาทำนะครับแล้วก็มาลนไฟลนอะไรนะครับไล่น้ำไล่อะไรออกกันมอดกันแมลงนะครับนะ
เอาละก็เดี๋ยวรอนะครับรอพ่ออูดมานะครับก็มาฟังนะครับเสียงนกของพ่ออูดนะครับตัวนี้นะครับใช้ได้เลย1กุกนะครับ1กุกนะครับเสียงเพราะดีคันเพราะดีนะครับมีหันลิ้นด้วยนะครับนกน่าจะเป็นนกฝึกหรือนกต่อนี่นะพี่น้องครับไม่แน่ใจเหมือนกันใช้ได้เลยครับเสียงนะไปทำนกต่อพอดีครับไม่รู้ว่าตัวไหนล่ะตัวนี้หางขั้นสั้นแบบนี้ชัวร์ๆเลยนะครับไม่รู้ว่าแกเอาตัวไหนไปต่อนะครับเพราะว่ามันพูดง่ายๆว่านกแกเนี่ยมี2เจ้าก็คือนกของพ่ออูดกับนกลูกชายนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าเป็นนกลูกชายหรือเป็นนกแกหรือเป็นนกยังไงนะครับแต่ดูลายสนับปีกแล้วพี่น้องครับเหมือนนกภูเขาจังเลยครับพี่น้องครับนะอันนี้คือตามที่ผมได้เห็นมานะตามที่ผมได้เห็นนกภูเขาที่ผมทั้งเคยแบ่งมาจากอาจารย์แหลมนะครับแล้วก็ที่ต่อได้ครับพี่น้องครับนี่สนับปีกด้านบนครับถี่ยิบเลยนะครับแล้วก็เป็นเล็กๆครับนะปีกเล็กๆทั้งสองฝั่งนะเพราะว่าส่วนนี้ก็มีแบบส่วนภูเขาอยู่ครับแถวนี้นะครับต้องถามแกนะครับว่านกตัวนี้มายังไงเสียงเพราะครับผมนกใช้ได้เลยเสียงที่โดนใจผมเลยครับเนี่ยเสียงแบบนี้พอยังไม่มาอีกครับแกนะครับที่ว่าดูนะครับสวยอยู่ครับนกหนึ่งกุกนะครับโอ้ครับนกฉันมาแล้วครับผมเสียนใหญ่ในละพ่อนกอ่ะนกก้อนแล้วมันไหมนี่บัวมันสนุกตัว โอ้เอาพ่ออุ่นครับผมสวัสดีครับสวัสดีโอ้ไปสองตัวเลยเหรอนี่สองเลยแล้วมันบ่ได้ไปหลายมือเด้โอ้เนี่ยบ่ได้ไปหลายมือมันก็เซ็งตัว เอาทำไมมีเศร้าเดียวอันนึงก็ไปหาข้างไว้น้องเมือนแล้วโอ้อันนึงปีนอันนึงใส่ไม้เท้าเอ้าเห็นว่ามีคนช่วยทำกรงเหรอพ่อบ่มีว่ะฮะบ่มีเออไม่เป็นไรนี่ผมทำมาให้แล้วนี่ผมทำให้ลูกค้าเลยนี่เอ้าช่วยนะสวยแต่ว่าฮะก็อยากสวยแท้แน่ๆชมตัวเองนะครับเอาไปสองไปแถวไหนนี่ใกล้ๆเหรอพ่อมีข้าวเหลืองหรือยังพ่อเขากำลังนี่เขานั่นอยู่กำลังเหลืองนกป่าคึกไหมนกป่าบัวเอ้านกป่ายังไม่คึกยังนกบ้านขันขึ้นสามที่คว่ำเรียวหัวไส้วามเต้นพังเบิ้งไปหวัดเรามีเทียรีเลยไปต้องมองโอ้ยถนอกครับก็คือเข้าร่วมอยู่แต่ว่าเขาร่วมอยู่แต่มันสู้ไม่สู้นกต่อเราครับโอ้โหบ่ปากบ่คว่ำโอ้ยถนอกครับส่งไปกี่เจ้าแล้วพ่อนี่ตอนนี้ว่ามันสามเจ้าแล้วบ่โอ้สามสี่เจ้านี่เนาะแมนสรุปแล้วทีนี้เท่าไหร่ทีนี้ค่าส่งทั้งหมดเลยไอ้ใบหนึ่งห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบรวมส่งเลยใช่ไหมรวมส่งต่อใบเลยเนาะต่อใบครับผมตก550บาทนะครับต่อลูกนะอันนี้ใส่กล่องใช่ไหมพ่อกล่องใส่กล่องอย่างดีเลยล็อตแรกจะเป็นแบบใส่อะไรนะไอ้พลาสติกใช่ไหมแล้วมันแบบไหนผู้แล้วบ่ได้ไปเห็นน้ำบานเย็นบัดเงินมานบ่ตามเป้าที่ได้ใบละ300ได้ใบละ340ติบ่ตามเป้าเฮาแล้วเฮ็ดแบบใดว่าซั่นดอกอ้าวบ่ให้บ่แม่นขาดทุนนี่ซั่นดอกแต่อยู่นําบ้านเขาเกิ
ก็บ่ขาด350ได้ขายน้ำมันฮอดบ่ได้เฮ็ดเห็นว่าไปรษณีย์เขาลงมาที่นี่เลยเหรอพ่อมารถ3ที่คันตัวนึกว่าพ่ออูดจะไปสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์โอ้ยคิดว่าอยู่แล้วกันจะกินเท่าไหร่มันก็คิดว่าอยู่แล้วสรุปแล้วรถมานี่ประมาณ 3-4 คันเขามาทำธุรกิจร่วมด้วยพูดง่ายๆเนาะเขามาเขาก็มาถามปัญหาคนมาซอยว่าโอ้มาช่วยทำโอ้โหแสดงว่าเขาตัวมันยังอยู่ท่านลูกค้าเลยเว้ยเขาบอกแล้วมือเขากู้มั่นมือนึงเขาได้มือละห้าหกร้อยมือละพันเหมือนนอสุดหรอกเมื่อกี้คุยกับแม่ก็เลยบอกว่ามันนี่แหละมันขาดทุนเห็นว่าขาดทุนก็เลยปรับขึ้นเป็นใบละเอาพูดง่ายๆว่าใบละสีแดงนะพี่น้องครับใบละ400นะครับค่าส่งอีก150นะครับก็เลยเป็น550บาทนะครับเมื่อกี้คุยกับแม่เรียบร้อยแล้วนะครับสรุปแล้วไม่ใช่350แล้วตัวนี้นะครับเป็น400มันเอาค่าเดินส่งแข็งผดครับก็ถือว่าดีอ่ะเขามารับที่นี่เลยใช่ไหมพ่อเราไม่ต้องเดินทางไปเขาก็ต้องบวกเป็นธรรมดาแหละครับเขาหาเอาแหละเล็กๆน้อยๆก็คือเขาไม่ยอมนั่นเราหรอกครับเขาต้องได้เปรียบเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดีเรื่องนึงว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้แบบว่าไปหาเขาไม่ได้ดันเขาถ้าครบแล้วก็แค่โทรปั๊บเลยนะโทรมาเขาเรียกเอารถมาใส่เอาพ่อใบอะไรนี่ทำไมใบใหญ่ยังนี่ใบเขาเรียกใบอะไรใบกินกับลาบได้ไหมนี่ใบเส้นเด่นกินกับลาบได้ไหมนี่มันบ่ยง่ายตัวใบมันโอ้มันสิใบเส้นเด่นคืออะไรเนาะทีนี้อ๋อบ้านผมเรียกว่าใบน้ำจ้อยใบน้ำจ้อยนั่นกับใบน้อยก็นี่ด้วยเอาเหรอพ่อใบน้อยแต่ว่ามันเหมือนกันใช่ไหมแมนมันตระกูลเดียวกันใช่ไหมใบน้ำจ้อยมันก็อีกแบบนึงโอ้เข้าใจแล้วทีนี้นะครับใบอันนี้ก็แบบนึงไซเดนว่าอยู่ทำไมมันอันใหญ่กันเยอะเกินนะครับโหครับเท่ากับเกือบถึงฝ่ามือครับเอ้ยเกือบถึง4นิ้วพูดผิดนะครับ4นิ้วเลยก็มันสิไซเดนมันมือมันยังไงนะพ่อมันไม่เหี่ยวง่ายแม่นสีเป็นเหี่ยวหรือสีกันครับสีเขาโอเคนะสีเกิดพอเปลี่ยนไว้เอานกอยู่ตัวอยู่ข้างห้องน้ำมันมาจากไหนพ่อนกตัวอยู่ข้างห้องน้ำนกกันมาแต่นี่ละนุ่นนี่ละเออต่อหรือยังนกตัวนั้นต่อหรือยังห่วยเพิ่นไปเอาไปเมื่อเพิ่นเอาได้มาตัวนึงตัวว่าเก่งจังตัวเพิ่นได้มาเป็นนกบ้านเรานี่เนาะนกนี่ละนุ่นหมอให้นี่ละโอ้คู่กันกับตัวนี่ได้แล้ว1ตัวแล้วได้1ตัวแล้วตัวนั้นก็ได้ครบขวบหรือยังแล้วออกนะถึงแล้วเออนกตะวันเขาปีไกลนี่โอ้หวานข้าวอะไรปังหรือปีเขาไอ้ปีนี่ละโอ้แสดงว่าขวบกุ้ยขวบหลายเดือนแล้วถ้างั้นนะเพราะมันจะได้เกี่ยวแล้วนี่เพิ่นมานะครับขนล้นตัวมาสะดุดช่วง1ตัวอ๋อครับก็คือว่าไงมาประมาณปี 5-6 เดือนแล้วครับนกตัวนี้นะครับเพราะว่าจะเกี่ยวข้าวแล้วเนาะพ่อเนาะสะดุดแล้วก็เลยผักเลยครับว่ามันสะดุดยังเหมือนมันนั่นหลุดมาลงกองไม้ขนแจกขนแจนปีนใช่ไหมพ่อปีนเนาะแม่นตะกี้ปีนเนี่ยปีนแล้วพระเนียดหลุดจากบาแม่นดิ่งพระสุธาลงพื้นเลยเป็นไงพ่อหยาดเป็นไงอาจารย์ใหญ่เราเป็นไงตอนนี้พ่อหยาดเป็นไงบ้างอาจารย์ใหญ่พ้นกระจุดเลาะนั่นละเอาไปมาไม่ต่อแล้วเนาะนกอ่ะเพิ่นบดต่อแล้วตอนไหนพระอุจะหยุดต่อสักทีนี่นกก็หยุดย่ำได้คันแล้วแล้วทำไมวันนี้ไปตรงนี้นั่งแล้วก็ปวดเอวเว้ยโอ้ได้กี่ใบนี่ได้กี่ใบแล้วนี่ผมก็ได้5เจ้าต่อไปนี่กี่ใบเจ้าต่อไปนี่เจ้าต่อไปนี่9อู้ยังว่ามันผมก็ได้5 5โอ้โห9นี่มัน2เจ้าดอกอยู่มองเดียวกันอ๋อบ้านเดียวกันแบ่งคนละเท่าไหร่2เจ้าละเจ้านึงเอา5เจ้านึงเอา4ว่าซั่นโอ้เป็น9แต่ที่เดียวกันแมนเห็นว่ายายบอกว่ามีคนมาอะไรนะเราตอกช่วยเด้อพ่อเว้นย่ำมือได้นั่นมันก็เอาไปให้ยายแล้วเราให้เอาขมิ้วในบ้านแล้วเรายังมาแล้งเราเหรียญช่วยครับมันเหมือนกันไหมล่ะพ่อเหมือนกับของพ่อไหมล่ะแล้วเราลบย่ำให้เสื้อเนี่ยก็มาแต่งเอาไหมโอ้หมายถึงว่าคล้ายๆว่านั่นทำขั้นแรกไว้ก่อนเฉยๆพ่อมาเก็บรายละเอียดอีกรอบนึงโอ้นั่นติดนั่นจอมนั่นไอ้นึงโทรมาว่า
คือพอติดเหมือนมันดีตัวมันแข็งดีเพราะฉะนั้นคือพอติดเหมือนว่าพ่อส่งไปสุดก่อน6ใบอ๋อหมายถึงว่าเอาไอ้นี่นะไอ้โฟมใช่ไหมโฟมโฟมใส่กับน้ำมันเบนซินแม่นวันนี้อายุชลบุรีนั่นโอ้พ่อเฮ็ดดีวะเพราะฉะนั้นถ้าฮอดเก๋าให้เพราะฉะนั้นคนว่าเฮานี่ใช่จอมมันนะดีๆๆๆเดี๋ยวผมสร้างไม่อยู่เพราะฉะนั้นว่าอันนี้ชมตัวเองมั้ยนี่บอกอันเขาโทษมาเขาชมแม่ได้นี่ขอบคุณนะโอ้เฮ็ดดีนึกว่าชมตัวเองพรุ่งนี้ก็ทำกงหรือไปต่อนกพรุ่งนี้ทำกงตัวบอกว่าไปต่อแล้ววันนี้มาโดนวันไปต่อนกพอดีครับหนีไม่ได้ครับนัดเขาเนี่ยสิ้นเดือนเนี่ยมันจะใกล้นั่นตัวตุลาเป็นคนเอาใบหนีคดีไม่ได้เลยวันนี้ว่าไม่ไปต่อนกก็เรียบร้อยเลยผมมารอดักรอแล้วนี่ไปวังคำเหนื่อยแล้วไปจ้วงคำแล้วจ้วงเงินชี้ม่วงนักโทษนี่จะไม่ยอมรับว่าตัวเองทำผิดแล้วครับมีแต่ว่าถูกนั่นแหละไปอย่าเส้นกันหน้าว่าสันเออเอาอันนี้รอเล่นว่าโอ้ยนะครับเอาพอได้ขำเอาก็ประมาณนี้ครับพี่น้องครับมาเยี่ยมยามถามข่าวนะครับว่าจะมาเอากรงสักใบก็ไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าคิวเขานั่นนะครับก็ให้เอฟซีอีกแล้วเยอะๆครับคิวไลฟ์พูดจริงๆผมสั่งคนแรกเลยนะแต่ว่ายังไม่ได้ไอ้ยูทูปันก็โทรมาอีกไอ้ยูทูปันโทรมาอีกทั้งโบทั้งหัวแล้วว่าหัวครับเป็นตั้งเด็กเป็นตั้งเด็กไงวะหัวอีกสัก2เดือนเด้อว่าซั่นโอ้อีก2เดือนได้มันนะครับโหผมรอได้อันว่าผมนึกว่าจะส่งวันนี้ว่าซั่นว่าอันนั้นเขาพูดเยอะเฉยๆว่าผมรอได้จริงๆเขารอไม่ได้หรอกเขาก็เว้าไปนั่นล่ะแต่ว่าโทษมันโหเพิ่นนั่นโทษไม่เกี่ยวเพิ่นว่าเพิ่นได้เอาไปต่อนกมาได้เพิ่นขังกงร่วม6ตัวแล้วเพิ่นว่าเลยโทรไม่เขียวกงยังไม่ได้เลยจนนกเขาจะเป็นต่อแล้วนกตัวก็ต่อมาได้เอาละครับพี่น้องครับก็ถือว่ามาเยี่ยมพระอุดนะครับว่าเป็นยังไงบ้างส่งลูกค้าอะไรเพราะว่าจะมาเอาก็คงยังไม่ได้อีกเหมือนเดิมเพราะว่าให้แกส่งให้กับพี่น้องเราดีกว่านะครับเดี๋ยวผมรอเอาสั่งคนแรกรอเอาคิวสุดท้ายก็แล้วกันสั่งคนแรกเอาคิวสุดท้ายเดี๋ยวมันว่างไม่มีไม่ได้ว่างมันต้องว่างละไม่ใช่ผมจะได้ไปดักเอาอยู่ไปรษณีย์เหรอดักหน้าเลยตรงนั้นดักรัดเอาญี่ปุ่นเลยเอาครับก็ไว้ประมาณนี้ครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องที่เคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับพ่ออูดครับผมพ่ออูดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ